หลายคนอาจจะสงสัยเนาะว่าพี่บิวตี้คะพิธีรับหมวกคืออะไรหนูจะได้รับหมวกไหมหนูจะได้รับตอนปีไหนหนูต้องทำยังไงบ้างคะพี่บิวตี้เดี๋ยวไปดูกันเลยเนาะวันนี้พี่บิวตี้จะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังกัน초등학교영어수업시간에배웠었던현재진행형같아สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งกับพี่บิวตี้นะคะสามารถติดตามพี่บิวตี้ได้ทั้งหมด4ช่องทางนะช่องทางแรกเลยคือ Facebook นะคะชื่อว่าสอบสภาบิวตี้เนิร์ดส่วนอีก3ช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube IG TikTok นะคะชื่อว่า beauty_nerd ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้พี่บิวตี้ด้วยนะก็วันนี้พี่บิวตี้จะมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับพิธีการรับหมวกเนาะก็พิธีการรับหมวกคืออะไรคะพี่บิวตี้ต้องบอกก่อนนะว่าพิธีการรับหมวกคือพิธีการที่มอบหมวกให้น้องชั้นปีที่2เนาะเพื่อให้น้องได้ขึ้นฝึกงานบนหอผู้ป่วยก็คือจะคล้ายๆกับพิธีการรับปริญญาเลยค่ะแต่ว่าจะเปลี่ยนจากใบปริญญาเป็นหมวกหรือที่เรียกว่ามงนั่นเองก็คือหมวกพยาบาลที่เราใช้ขึ้นฝึกเนาะเป็นหมวกขาวๆอ่ะก็คือมอบเหมือนก็คือมีการแต่งเป็นชุดฟ้าขาวเนาะสวยงามแล้วก็เข้าแถวเรียงกันแล้วก็ค่อยๆไปรับเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเหมือนรับปริญญานั่นแหละก็ค่อยๆไปรับแล้วก็เอามาใส่แล้วก็จบพิธีก็ถ่ายรูปอะไรอย่างงี้กันก็คือเหมือนคล้ายๆกันเลยนะคล้ายๆกับรับปริญญาแค่เปลี่ยนจากใบปริญญาเป็นหมวกเนาะก็ที่พี่บิวตี้บอกชั้นปีไหนต้องรับหมวกครับพี่บิวตี้ก็คือชั้นปี2เนาะแล้วหนูต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะพี่บิวตี้เตรียมตัวไม่ยากเลยค่ะเราคือต้องวันนั้นเราต้องสวยที่สุดสวยที่สุดก็เอาง่ายๆว่าเราก็แต่งหน้าอาจจะให้พี่ในตระกูลแต่งหรือว่าจ้างช่างมาแต่งหน้าทำผมแล้วก็ใส่ชุดวอร์ดเนาะก็คือชุดฟ้าข้างในแล้วก็ชุดขาวส่วนรองเท้าก็คือจะใส่เป็นถุงน่องก่อนแล้วก็คือจะใส่เป็นรองเท้าพิธีการเนาะก็คือรองเท้าสีขาวอ่ะหลายๆคนอาจจะเคยเห็นเนาะที่พี่บิวตี้บอกคือแต่งตัวให้สวยค่ะแล้วก็เข้าร่วมพิธีรับหมวกแล้วคือวันรับหมวกถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งเนาะคือเอาง่ายๆว่าจะมีพี่ๆในตระกูลนั่นแหละเขาก็จะมีของขวัญมอบเล็กๆน้อยๆมอบให้เราเนาะอย่างบางตระกูลเขาก็จะให้เป็นตุ๊กตาหรือบางตระกูลมีความรู้การพิธีรับหมวกเนาะก็คือเป็นการรับก่อนขึ้นฝึกงานเนาะพี่บางคนก็จะซื้อหนังสือยาหรือว่าหนังสือกระบวนการพยาบาลให้อะไรอย่างนี้เนาะก็ถือว่าเป็นพิธีกรรมหนึ่งที่ค่อนข้างศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นพิธีกรรมหนึ่งที่ค่อนข้างดีเหมือนกันเนาะพี่บิวตี้ก็ว่าโอเคเลยที่แบบมีพิธีกรรมนี้เนาะก็จบกันแล้วนะคะสำหรับการรีวิวพิธีการรับหมวกเนาะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายจ้าก็ขอบคุณสำหรับน้องๆที่รับชมแล้วก็รับฟังคลิปนะคะสามารถติดตามพี่บิวตี้ได้ทั้งหมด4ช่องทางนะช่องทางแรกเลยคือ Facebook นะคะชื่อว่าสอบสภาบิวตี้เนิร์ดนะส่วนอีก3ช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube IG TikTok นะคะชื่อว่า beauty_nerd ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้พี่บิวตี้ด้วยนะสำหรับครั้งหน้าพี่บิวตี้จะมาทำคลิปอะไรเนาะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะบ๊ายบายจ้า